สวัสดีครับเพื่อนๆที่เพิ่งมาชมคลิปวิดีโอเป็นครั้งแรกนะครับกำลังมีปัญหาเรื่องระบบกรองน้ำเครื่องกรองน้ำนะครับน้ำบาดาลซื้อของแพงมาไม่จบสักทีนะครับหาคนเซอร์วิสไม่ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอ DIY มาก่อนหน้านี้ครับน่าจะทราบดีนะว่าผมแนะนำไปแล้วกับชุดกรองน้ำ DIY ที่เราสามารถติดตั้งเองแล้วแมนเท่านั้นเองได้ที่บ้านนะครับจ่ายซื้ออุปกรณ์ครั้งเดียวครับแล้วที่เหลือก็คือเปลี่ยนสารกรองปีละ1ครั้งแค่นั้นเองนะครับแบบนี้เนี่ยประหยัดกว่านะครับคุณภาพไม่ต่างจากแบรนด์ชั้นนำที่ขายในห้างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมาแนะนำวิธีการแบ็กวอชที่ถูกต้องนะครับสำหรับคนที่ซื้อเครื่องกรองน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะหรือมีแล้วแต่ไม่รู้ครับว่าต้องแบ็กวอชนะครับหรือว่าคนที่เขามาขายคุณน่ะแล้วเขาไม่มาเซอร์วิสครับเราก็ไม่รู้ต้องทำไงต่อไปนะครับบางคนเนี่ยลืมแบ็กวอชครับจนทำให้เครื่องกรองน้ำทั้งชุดนะต้องยกทิ้งไม่หมดเลยโอ้โหเสียตังค์อีกหลายหมื่นเลยนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูวิธีการแบ็กวอชที่ถูกต้องกันครับผมก็ตัดกลับเข้าระบบเหมือนเดิมครับปึ๊บนะครับวันนี้ครับเราจะมาดูวิธีการแบ็กวอชนะครับซึ่งการแบ็กวอชเนี่ยจำเป็นมากนะสำหรับเครื่องกรองน้ำที่ใส่สารกรองแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยซื้อไปใช้โอ้โหน้ำใสใช้ยาวเลยครับแล้วปรากฏว่าพอถึงครบปีนะครับหรือครึ่งปีผ่านไปเอ๊ะทำไมน้ำมันเบาเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่ออกนะครับปรากฏว่าแกะสารกรองมาดูสารกรองจับตัวกันเป็นก้อนนะครับแบบนี้นะครับเครื่องกรองของเรานะครับต้องทิ้งไปเลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถเอาสารกรองออกมารีฟิลได้นะครับจริงๆเครื่องกรองพวกนี้อายุการใช้นานเนี่ยยาวนานมากๆนะครับแต่ว่าสารกรองเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนทุกปีครับแต่ถ้าเราอยากถนอมสารกรองนะครับให้มันใช้ได้ยาวๆแบบครบ1ปีค่อยเปลี่ยนทีนึงอย่างที่ผมบอกนะเราควรจะหมั่นแบ็กวอชนะครับสำหรับการแบ็กวอชเนี่ยจริงๆเขาแนะนำนะว่าประมาณ3สัปดาห์นะครับ1ครั้งนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแต่ว่าถ้าน้ำบ้านใครเนี่ยมีความเข้มข้นของแร่ธาตุสูงนะครับหรือว่ามีตะกอนเยอะมากๆนะครับเราลองอาจจะปรับเวลาได้นะ2สัปดาห์ครั้งหรืออะไรแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับน้ำแต่ละคนนะอันนี้ผมบอกไม่ได้นะแต่เวลายาวนานที่สุดที่เราจะเว้นไว้เนี่ยก็คือ3สัปดาห์1ครั้งนะครับใครจะถี่กว่านั้นก็ไม่ว่ากันนะอ่ะเรามาดูครับวิธีการแบ็กวอชนะครับเรามาดูที่ตัววาล์วก่อนนะส่วนใหญ่ที่ทุกคนซื้อไปนะชุดเบื้องต้นที่ผมแนะนำนะสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องหินปูนนะครับก็คือแมงกานิสนะครับสำหรับน้ำบาดาล นะซึ่งก็แก้เรื่องน้ำสนิมน้ำแดงนะครับใครเป็นน้ำบ่อก็ใช้แอนทราไซต์เคยบอกไว้แล้วนะส่วนตัวที่เป็นคาร์บอนนะครับก็คือหลังจากกรองมาแล้วเนี่ยสนิมมันออกแล้วเนี่ยเราอยากให้กลิ่นมันออกหมดด้วยแล้วก็น้ำใสแบบปิ๊งๆเลยนะครับเราก็ใช้คาร์บอนอีกตัวคือจะบอกว่า2ชุดนี้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสนิมนะจบแน่นอนจริงๆนะแนะนำมาหลายคนละอ่ะทีนี้เรามาดูครับขั้นตอนการแบ็กวอชครับตัววาล์วของแทงค์คาร์บอนนะครับหรือแมงกานีสหรือแอนทราไซต์เนี่ยจะเป็นวาล์วทั้งหมดเนี่ยมี3ทางนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือที่เราใช้กันประจำคือปล่อยน้ำนะครับจากท่อทางฝั่งที่น้ำเข้านะแล้วก็น้ำออกแบบนี้นะเราใช้งานกันปกติทีนี้เราอยากแบ็กวอชทำยังไงนะครับให้เราหมุนวาล์วนะครับมาด้านซ้ายสุดครับนี่คือจะบอกว่าถังกรองตัวนี้ผมใช้มาปีนึงได้นะใกล้เวลาเปลี่ยนสารแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะทำวิดีโอการเปลี่ยนสารกรองนะครับอ่ะนะครับเขาจะมีตัวหนังสือเขียนไว้นะครับซ้ายสุดคือ back wash นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยคือ fast rinse ครับแล้วขวาสุดก็คือ filter นั่นเองครับเราปรับมาซ้ายสุดครับแบบนี้นะฮะให้ดูครับนี่คือท่อเดรนน้ำของผมนะครับก็คือน้ำที่ออกมาบ้านผมเนี่ยสนิมจัดมากครับให้เห็นเลยนะฮะครับน้ำแดงแป๊ดเลยนะแบบนี้เนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้นะแล้วก็เวลาไปอยู่ในห้องน้ำอะไรเนี่ยกระเบื้องเนี่ยโอ้โหแดงไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้แมงกานีสเนี่ยกำจัดนะครับเรารอไปเรื่อยๆครับรอจนกว่าน้ำจะกลับมาใสนะครับเขาบางคนถามว่าการแบ็กวอชเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับมันก็คือการย้อนนะครับปกติเนี่ยน้ำเนี่ยจะเข้าทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ผ่านสารกรองนะครับไปที่ก้นแทงนะครับซึ่งเป็นวาล์วนะครับแล้วแรงดันน้ำก็จะดันผ่านขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าท่อแล้วก็ออกไปนะทีนี้การแบ็กวอชก็คือการสลับวาล์วครับให้น้ำมันย้อนกลับครับมันล้างในถังนะแล้วก็มาออกในช่องนี้แทนนะครับก็คือล้างสารกรองให้สังเกตครับจนน้ำเริ่มใสแบบนี้ละนะครับนี่แป๊บเดียวเองนะน้ำใสแล้วนะแล้วก็ปล่อยไว้สักประมาณแป๊บนึงก็ได้หรือใครจะจับเวลานะบางคนบอกว่า15นาที10นาทีอะไรแบบนี้ก็ได้นะไม่มีผิดนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะรอให้น้ำใสนะครับพอน้ำใสเสร็จนะครับให้เราสับวาล์วมาช่องกลางครับนะครับทีนี้พอเราสับวาล์วมาช่องกลางเนี่ย
น้ำก็จะผ่านฟิลเตอร์เหมือนเดิมปกตินะครับเป็นน้ำที่ระดับเดียวกับที่เรากรองเข้าบ้านแหละแต่พอเมื่อกี้เราล้างกรองย้อนกลับแล้วมันจะมีตะกอนค้างอยู่นะเราก็รอสักแป๊บนึงนะครับให้น้ำเนี่ยมันล้างถังกลับมาอีกทีนึงนะย้อนกลับระบบอีกทีนึงโดยปกติเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีสีเหลืองออกมาก้อนนึงปึ๊ดแบบนั้นนะครับแล้วก็จะใสเลยเนี่ยของผมตอนนี้ก็ใสเรียบร้อยแล้วผมพอใจแล้วนะเราก็ตัดน้ำกลับเข้าระบบเหมือนเดิมครับปึ๊บแค่นี้เองนะครับก็กลับเข้าระบบกรองปกติละนะทีนี้เนี่ยเวลาเราล้างเรามีกรอง2ถัง3ถังเนี่ยเวลาล้างสารกรองเนี่ยอย่าล้างพร้อมกันนะไม่ได้นะเพราะนั้นเราล้างถังที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำเหมือนเดิมครับกับถังที่2ถังที่2ผมเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับเหมือนกันเลยนะครับเปิดครับปั๊บนี่แบบนี้นะฮะสำหรับถังคาร์บอนนะปกติจริงๆมันจะสีจะไม่ได้แบบดุเดือดแบบถังแมงกานิสหรือแอนทราไซต์นะครับมันจะมีแบบเหลืองอ่อนๆมันนิดเดียวเองเพราะว่าน้ำบ้านผมเนี่ยมันไม่ได้สกปรกมากแล้วมันได้ผ่านแมงกานิสมาแล้ว1ชั้นนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำที่ออกมาเนี่ยมันแทบจะล้างถังน้อยมากๆนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับแบบนี้นะฮะนี่ฮะสังเกตนะครับเวลาเราหมุนหัววาล์วนะพยายามหมุนมาให้ตรงกับตำแหน่งนะมันจะมีแบบแก๊กนึงอะไรแบบนี้นะถ้าหมุนไม่ตรงตำแหน่งเนี่ยบางทีวาล์วข้างในมันปิดไม่สนิทนะครับทำให้น้ำเนี่ยมันผสมกันไปผสมกันมานะโอเคนะครับเราก็รอน้ำจากตัวคาร์บอนนะครับให้ใสหรือใครจะปล่อยไว้สัก3นาที5นาทีอย่างนี้ก็ได้นะนะครับเสร็จเรียบร้อยครับปิดวาล์วครับแค่นี้เองฮะน้ำกลับเข้าระบบทุกอย่างครับส่วนการติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะเคยแนะนำกันไปแล้วนะครับเราจะไม่กรองน้ำแล้วมาเก็บในถังนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีการตกตะกอนก้นถังนะครับเราก็เก็บน้ำบาดาลเนี่ยหรือน้ำบ่อเราไว้ในถังนะครับแล้วเราจะใช้เข้าบ้านเนี่ยค่อยดึงเข้าปั๊มนะครับแล้วก็ผ่านกรองครับแบบนี้นะจะได้น้ำที่สะอาดมากกว่านะครับทีนี้ผมจะให้ดูครับว่าก้นแทงผมเนี่ยสภาพเป็นไงนะที่มันมาจากน้ำบาดาลนะครับเนี่ยครับเห็นไหมมันก็จะมีตะกอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วน้ำมันก็จะขุ่นมากเลยนะพอผ่านเครื่องกรองปุ๊บนะครับมันก็ใสมากขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ใช้ได้นะสำหรับคนที่อยากได้เครื่องกรองน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำบ่อน้ำบาดาลนะครับหรือประปาหมู่บ้านที่มันไม่ค่อยสะอาดนะก็สามารถสั่งผ่านผมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ตอนนี้เปิดเพจใน Facebook ละนะสามารถไปสั่งตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวจะจัดการส่งให้ทั่วประเทศนะครับนะครับก็สินค้าเครื่องกรองทั้งหมดนะครับเป็นสินค้าส่งตรงจากโรงงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าขอซื้อสารกรองแบ่งกี่ลิตรก็ขอโทษจริงนะครับไม่ได้จัดจำหน่ายนะเพราะว่าผมก็ไปเอาจากโรงงานมาให้เพื่อนๆแบบนี้เนี่ยแล้วนะราคาเนี่ยก็เป็นราคาที่ขายส่งกันหน้าโรงงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารกรองต่างๆนะครับเราก็จะสามารถส่งได้แบบเป็นกระสอบนะซึ่งก็พอดีนะครับแล้วก็เพียงพอกับการใช้งานในชุดที่จัดเป็นเซตไว้ให้ครับส่วนคนที่มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่มั่นใจนะไม่มีใครบอกนะว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยนะครับน้ำแบบนั้นน้ำแบบนี้ต้องใช้เครื่องกรองอะไรนะครับสามารถปรึกษามาในเพจก่อนได้นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยากจะแนะนำเป็นวิธีที่ถูกต้องและประหยัดที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าโอ๊ยเราจะต้องซื้อสารกรอง3ลูก4ลูกไปใส่โดยที่เราไม่รู้เลยนะว่าน้ำเราเนี่ยตกลงกรองแล้วมันหายไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันมีกรณีที่น้ำกรองไม่ได้นะเช่นน้ำเค็มเกินไปอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้กรองไม่ได้นะสารกรองนี่มูลค่าสูงมากนะครับขุดใหม่คุ้มกว่านะเราก็จะแนะนำกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับส่วนปริมาณนะครับสำหรับสารกรองนะก็ถ้าบ้านอยู่ประมาณ 4-5 คนนะครับใช้น้ำแบบนี้นะไม่เกิน 2,000 ลิตรต่อวันนะครับถังกรอง8นิ้วเนี่ยเพียงพอกับเพื่อนๆแน่นอนนะครับแต่สำหรับคนที่นะครับบ้านหลังใหญ่หน่อยนะครับหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเอาไปใช้แจกจ่ายให้คนงานนะครับหรือใช้งานในสวนในไร่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเราก็อาจจะใช้ถังใหญ่ขึ้นนะครับปริมาณเนี่ยไม่เกิน 5,000 ลิตรนะครับถึง 7,000 ลิตรต่อวันเนี่ยสามารถใช้ถังกรอง10นิ้วได้สบายๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าสารกรองเนี่ยมันสามารถใช้งานกับปริมาณน้ำได้ไม่จำกัดนะเพียงแต่ว่าปริมาณของสารกรองที่ผ่านนะครับถ้าปริมาณน้ำผ่านเยอะหรือแรงนะครับมันก็จะทำให้สารกรองเนี่ยกรองไม่ทันถูกไหมดังนั้นเนี่ยน้ำมันควรใช้กับปริมาณกรองที่เหมาะสมครับโอเคแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่มีปัญหาเรื่องเครื่องกรองน้ำนะครับสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับ DIY by T3B และเครื่องกรองน้ำจากทั่วประเทศ by T3B ครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like
ร์กันไปแชร์กัน